เรียบร้อยแล้วจ้าตำปลาแซลมอนยั่วๆจ้าสวัสดีค่ะยายา UK ครัวทำเองกินเองมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ยายจะมาตำปลาแซลมอนแซ่บๆนัวๆไปลุยกันเลยค่ะเครื่องปรุงต่างๆก็คือเครื่องส้มตําเลยนะคะปลาแซลมอนค่ะมะนาวค่ะมะนาวยายจะหั่นแบบนี้เลยนะคะมะนาวมะเขือเทศนะคะน้ำปลาร้าค่ะชูรสค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็พริกกระเทียมนะจ๊ะวันนี้ยายใช้พริกแห้งนะคะมาตํากันเลยจ้าพริกกระเทียมนะคะเผ็ดตามชอบเด้อโขกเลยค่ะมะเขือเทศค่ะทำให้น้ำมะเขือเทศออกเล็กน้อยนะคะก็จะได้ฉ่ำๆนะคะมะนาวค่ะชูรสจ้ะน้ำปลาร้าจ้ะนัวๆไปเลยจ้ะน้ำปลาจ้ะชิมรสก่อนนะเค็มมากแล้วก็แก้ยากค่ะน้ำตาลจ้ะหอมมากเลยค่ะปลาแซลมอนลงไปเลยค่ะโหป้าช่ำมากค่ะตำเล็กน้อยก็พอนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาเราจะเละนะมาค่ะมาจวดมาจ้าบกันเลยค่ะน้ำปลาร้านัวนัวนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าตำปลาแซลมอนยั่วๆจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะมากินตำแซลมอนกับยายนะคะตำแซลมอนปลาแซ่บๆค่ะถ้าออกมากินนอกบ้านเนี่ยแมงวันก็จะมากวนแบบนี้ละค่ะยายมีเส้นหมี่ลวกนะคะแล้วก็ผักสลัดนิดหน่อยนะคะเขาเรียกล็อกเก็ตสลัดผักชีก็เด็ดเอาแถวนี้นะคะยายไปตากแดดมาตัวดำปิดปีเลยนะนี่ค่ะไหวไหมคะเนี่ยเยอะไปเนาะอร่อยนุ่มละมุนมากเลยค่ะแมงวันแมงวันนี่จมูกเร็วกับปลาเนาะอร่อยมากๆเลยค่ะแซ่บมากเลยอ
แบบนี้เลยเนาะผักปลอดสารพิษเนาะอร่อยไม่เผ็ดมากค่ะดูว่ายังไม่ทันได้กินเต็มที่เปรี้ยวๆเผ็ดแซ่บโคตรโหนี่เอาไงเอาไงดีเอาไงดีหลังบ้านค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยลมเอื่อยๆแตงโมแก้เผ็ดเริ่มแล้วตอนนั้นตอนแรกบอกไม่เผ็ดตอนนี้เริ่มแล้วค่ะเล่นน้ำทะเลมาอู้ร้อนมากเลยค่ะทะเลก็สวยร้อนนี่ไหม้หลังไหม้หมดเลยค่ะเอาจริงนะคะยายเพิ่งเคยตำแซลมอนกินครั้งแรกนะคะอร่อยมากค่ะติดใจละโอเคนะคะสำหรับวันนี้ยายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปยายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย